ีคำเตือนมาจากพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตามที่ท่านผบ.ตร.ได้แจ้งมีนโยบายให้ประชาสัมพันธ์และก็เตือนพี่น้องประชาชนที่อาจจะรู้ไม่เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับทางด้านของท่านสิริวัฒน์ก็แถลงข่าวว่ามีประชาชนบางส่วนนิยมบันทึกภาพเปลือยของตัวเองหรือภาพขณะมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคนรักเพื่อเก็บไว้ดูในอนาคตมักจะบันทึกเป็นไฟล์ภาพหรือคลิปไว้ในโทรศัพท์มือถือก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะฮะหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งต่อมาก็พบว่าภาพหรือคลิปนั้นไปปรากฏอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตโดยเจ้าของภาพไม่ยินยอมสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ภาพหลุดออกไปนั้นก็แบ่งเป็น2 อย่าง1มาจากตัวอุปกรณ์เช่นทำอุปกรณ์หายทำโทรศัพท์มือถือหายนะครับถูกไวรัสคอมพิวเตอร์เล่นงานนำไปซ่อมหรือขายต่อให้กับบุคคลอื่นแล้วก็สาเหตุมาจากตัวผู้ครอบครองภาพและคลิปซึ่งกลายเป็นอดีตคนรักขัดแย้งกันแล้วก็นำไปเผยแพร่กันแกล้งกันนะมันก็มีอยู่ 2-3 สาเหตุนี้นะฮะท่านผู้ชมพอนึกภาพออกไหมฮะคือท่านสิริวัฒน์ท่านก็เตือนนะครับว่าคนที่ยามรักกันนะมีเพศสัมพันธ์กันหรืออาจจะไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ถ่ายรูปตัวเองในขณะเปลือยแล้วก็อ้างว่าจะเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกนะครับหรือจะอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าท่านทำแบบนั้นแล้วนะครับโอกาสที่มันจะหลุดไปภายนอกในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีสูงอย่างที่ท่านสิริวัฒน์ได้เตือนมานะฮะปัจจุบันมีพี่น้องประชาชนที่เป็นคู่รักนะครับอาจมีความนิยมชมชอบที่จะถ่ายภาพเปลือยหรือคลิประหว่างที่ตนเองมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักนะครับโดยมีความประสงค์ที่จะเก็บไว้ดูในภายหลังหรือเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะมีการบันทึกอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับและต่อมาเนี่ยปรากฏว่าภาพหรือคลิปเหล่านั้นเนี่ยกลับไปหลุดอยู่ในโลกออนไลน์นะครับซึ่งสาเหตุที่ภาพหรือคลิปเหล่านั้นเนี่ยไปหลุดเป็นโลกออนไลน์เนี่ยเป็นไม่ได้อยู่2กรณีนะครับกรณีแรกคือสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเกิดการสูญหายนะครับหรือนำไปจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อนะครับหรือเกิดจากมัลแวร์หรือไวรัสนะครับทำให้ข้อมูลเนี่ยหลุดรั่วออกไปนะครับแล้วก็อีกสาเหตุก็คือเกิดจากตัวผู้ครอบครองนะครับคลิปหรือภาพดังกล่าวเนี่ยจงใจนำไปปล่อยเองเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับประการที่หนึ่งก็คืออย่าบันทึกภาพหรือคลิปลับทุกกรณีทุกเหตุผลประการสุดท้ายเนี่ยหากมีความประสงค์ที่จะขายนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรศัพท์ให้กับร้านรับซื้อเนี่ยนะครับหรือไปซ่อมนะครับต้องทำการลบข้อมูลนี่ฮะท่านเตือนเอาไว้3ข้อข้อแรกเลยคืออย่าถ่ายเอาเบื้องต้นก่อนเลยอย่าถ่ายใช่ถ้าอย่าถ่ายคลิปจบไม่มีอะไรเลยนะฮะข้อ2ถ้าถ่ายไปแล้วตั้งรหัสผ่านและตรวจสอบการป้องกันไวรัสอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอนะครับข้อ3ลบข้อมูลสำคัญก่อนนำไปขายหรือเอาไปซ่อมนะครับก่อนนำไปขายหรือเอาไปซ่อมต้องลบข้อมูลสำคัญนะครับปรึกษาผู้รู้ว่าเวลาลบเนี่ยลบให้มันคลีน data เลยเนี่ยมันทำยังไงนะครับบางทีเรานึกว่าลบแล้วบางทีเนี่ยเอาไปขายหรือเอาไปซ่อมเนี่ยบางทีคนที่เขารู้เนี่ยเขากู้ขึ้นมาได้กู้ได้นะฮะทำยังไงที่ลบให้มันแบบสะอาดจริงๆก็ต้องปรึกษาดูนะครับแต่ดีที่สุดคืออย่าถ่ายอย่าถ่ายโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่คนที่จะชวนถ่ายเนี่ยมักจะเป็นผู้ชายและยามรักใครเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ไปหลงคารมมันอ่ะไม่รักกันเหรอไม่รักผมเหรอไม่รักพี่เหรอรักทำไมไม่ยอมอ่ะจะเก็บไว้ดูเวลาพี่ไปทำงานต่างจังหวัดจะได้ดูจะได้นึกถึงคือสุดแท้แต่มันจะหาคำหวานเพื่อที่มันจะถ่ายให้ได้นะผู้หญิงก็กลัวผู้ชายจะแบบไม่รักหงุดหงิดไม่รักก็ยอมให้ถ่ายอย่าไปยอมให้มันถ่ายอย่ายอมให้ถ่ายครับยังไงก็พอถ่ายไปแล้วเนี่ยเอาละชีวิตจากนี้ไปเนี่ยอยู่ที่เขาแล้วนะฮะใช่อยู่ที่โทรศัพท์มือถือและอยู่ที่เขาคนใช้โอ้โหมันเสี่ยงมาก